ข่าวนี้เลยนะคะแพทกับแพทนะคะพี่ดัตตี้แพทนะคะกับน้องแพทแพทอะไรนะแพทณปภาขออภัยแทนแม่อ้วนเกล็ดปลาด้วยส่วนใหญ่โฟกัสเรื่องการแต่งหน้ามากกว่าไปต่อค่ะแพทกับแพทนะคะก็คือก่อนหน้านั้นแดดดี้แพทเขาก็มีข่าวไปจงไปจิ้นกับพี่แอฟทักษะออนจะมาสรุปแล้วอ๋อไม่ใช่นะคะก็มันเป็นจิ้นทิพย์นะคะสุดท้ายเลยเนี่ยแดดดี้แพทนะคะเขาก็เป็นหนุ่มโสดนะคะไปทำงานได้มีโอกาสร่วมงานกับแพทณปภานะคะสาวโสดลูกหนึ่งนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีการจับคู่ไปจิ้นกันนะคะแล้วมันจิ้นมันจิ้นแรงด้วยนะสมัยนี้ยังไงเล่าสิก็ยังไงแล้วก็แบบว่าคนก็มโนมีความเชื่อจริงจังเลยดูเหมาะสมกันหน้าเขาแม่เขาว่าหน้าคล้ายกันถึงขนาดว่าเรซซิ่งอ่ะหน้าคล้ายกับแดดดี้แพทด้วยนะคือไม่ได้แค่ว่าให้แพทคลายแพทยาวไปถึงลูกชายเขาจะให้คลายแดดดี้ด้วยนะนั่นน่ะสิไปฟังสัมภาษณ์แพทดีกว่านะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงโดนจิ้นทิพย์ขึ้นมาอย่างนี้นะคะคือพี่แพทเขาเป็นคนน่ารักไม่แปลกหรอกที่ทุกคนจะแบบเอ็นดูชอบแบบเขาคือแดดดีที่ไม่ได้แปลว่าพ่อนะคะเขารู้อยู่แล้วว่ามันประมาณไหนมันคืออะไรแล้วตัวพี่แพทเองเนี่ยเขาก็แพทเชื่อว่าเขาก็คงยังแค่จิ้นแหละตัวเขาเองเขาก็ยังไม่ได้อยากมีใครนะช่วงเวลานี้และอีกยาวไกลด้วยก็คือเป็นจิ้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็น่ารักดีคุณbest friend best friend สวยมากคุณ best friend เขาเฉยๆอ่ะเขาไม่ยุ่งวายอะไรเลยอะไรเงี้ยเหมือนเราเคลียร์กันชัดเจนแล้วว่าเธอเราก็คืองานของเราแล้วเราก็เป็นแบบนี้ถ้าเธอจะห้ามให้เราแบบไม่เป็นแบบนี้เราทำไม่ได้นี่คือเนเจอร์ของฉันจ้ะ best friend ยังไม่ใช่แฟนเราจะใช้คำนั้นค่ะเราจะใช้คำนั้นได้ต่อเมื่อวันที่เราได้แต่งงานใหม่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยข้างหน้าเราจะอยู่หรือไปสมมติเราแบบแฟนแฟนแฟนอ่ะเลิกกันแล้วลูกอ่ะตายแล้วมาอ่านข่าวคนนั้นก็แฟนคนนี้ก็แฟนแฟนแฟนเต็มไปหมดแพทก็เลยคิดว่าไม่ถ้ามันวันนึงมันจะจบลงท้ายกันได้แต่งงานกันได้ลูกเอ่ยชีวิตกันเราค่อยยืนยันว่าคนเนี้ยใช่ลูกก็ไม่ต้องสับสนเพราะลูกก็ยังเข้าใจว่าเขาคือ best friend ของแม่โอ้โหนะคะก็นางก็มีตัวจริงของนางอยู่แล้วตัวจริงอะไรแม่ best friend เป็น best friend เป็นตัวจริงเพื่อนสนิทกันนะคะส่วนพี่แพทก็เป็นหนุ่มฮอตนะคะซึ่งหลายๆคนก็ให้ใช้คำว่า daddy pat เลยคือเชื่อไหมตอนนี้ผู้หญิงชอบมากนะ daddy pat เนี่ยแม่ชอบไหมเอาถามงี้แม่มีความรู้สึกว่าอุ้ยอ้อยอิงอุ้ยปฏิเสธ daddy ได้รับเกียรติที่เป็นแฟนกับเขาแม่ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแม่หนูแค่ถามว่าแม่ชอบไหมแม่ทำเหมือนว่าได้รับเข้ามาแล้วได้รับมาแล้วแม่แต่เข้าใจได้เพราะหนูก็ชอบเขาเหมือนกันทำไมชอบมากดูดีมากดูอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็แบบใจดีอ่ะโอ้ดูใจดีเราก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขามาจิ้นกับเราบ้างก็ดีเหมือนกันนะแม่